สวัสดีครับวันนี้พิธีกรทั้ง3คนจะมาบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ประทับใจและพวกเขาอยากจะบอกต่อในหนอนหนังฮาโลวีนสเปเชียลสนับสนุนโดยขนมเคี้ยวสนุกรสผลไม้รวมจองลี่แบร์นึบนับนึบนับทุกครั้งที่ได้เคี้ยวจองลี่แบร์สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับเดินถนนไหมเฮ้ยฮาโลวีนไม่ขำไม่ขำไม่ขำฮาโลวีนแค่ตลกบ้าเปล่าเดี๋ยวกูขอเล่านิดนึงตะกี้พี่ท็อปแกถามว่าดีไออะไรนะน้องไทยบอกว่าไอ้หนังเรื่องนี้น้องไทยชอบดีไอนางเอกชื่ออะไรนะนางเอกชื่ออะไรนะอะไรชูชูกูก็บอกว่าอ๋อชูสีสิคือเป็นนักแสดงอีกคนที่พี่ชอบตำชื่อผิดเวลาไปพูดอ่ะชูสีซูฉีนึกว่ามันแค่ผวนเองอ่ะอ๋อซูฉีที่ตลกไงซูฉีพอโอเคแล้วมันชูสีซูฉีชูสีแต่วันนี้ก็มาในวันฮาโลวีนก็เลยจะมีหนังที่ท็อปไฟของแต่ละคนไม่เชิงท็อปไฟไม่เชิงท็อปไฟมันเป็นประมาณว่าหนังผีอ่ะที่เรียกว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ร่วมอยากบอกต่ออะไรวะแน่นมันแน่นไม่ใช่แน่นอะไรแล้วมันตาตึงใจตาตึงใจมันแบบว่ามันเหมือนกับฝังใจดู5เรื่องนี้แล้วมันฝังใจมากอยากจะมาแนะนำให้พวกมึงดูเป็น5เรื่องที่ฝังใจของยิมของพี่ของจริงๆแล้วถ้าเป็นเทศกาลอื่นเราก็ทำได้นะสเปเชียลอย่างตรุษจีนอะไรเงี้ยเราก็จะทำเป็นหนอนหนังตรุษจีนสเปเชียลก็จะมีหนังเกี่ยวกับตรุษจีนเยอะแยะมากมายชูสีกระบาดหรือไม่ก็อาจจะเป็นหนังที่มีตุ๊ดจีนเยอะๆนิกดอกควายช้างยิ้มฮิรูตูตันเยี่ยอีสัตว์ก้องได้เหรอเดินถนนไหมตัสซูฟูดตุ๊ดจีนตัสซูฟูดอะไรเงี้ยคือเราทั้ง3คนก็ยังไม่รู้ต่างคนต่างไปเตรียมมาและยังไม่รู้ว่าใครจะเตรียมเรื่องอะไรบ้างแต่เพื่อความสนุกสนานนิดนึงเราจะมีการโอน้อยออกสดๆใช่สดๆมันมีวิธีที่คีเอทีฟกว่านี้นะแต่พวกกูคิดไม่ได้แค่นั้นเองเหี้ยควายเดินถนนไหมได้คนได้ออกอยากได้ง่ายๆกูเคยเล่นกันโอนไว้ออกเรื่องแรกใครจะเป็นคนเล่าคนที่1แล้วก็ยิ่งฉุบคนที่2คนสุดท้ายก็จะเล่าเรื่องไม่ใช่เล่าประสบการณ์ผีนะไม่ใช่คือเล่าหนังผีที่อยากจะแนะนำให้ดูเป็นไรเนี่ยเป็นวันโลกเนี่ยเป็น HIV อยู่นั่นแหละอยากจะแนะนำให้ดูเรื่องของแต่ละคนช็อตเปลืองมากไอ้ชิคือเพื่อนเขาพูดอยู่มึงอยู่ดีช็อตมุกก็ช็อตคิดว่าเขาจะดูมึงไหมเขาก็ฟังตรงนี้อยู่มึงช็อตทิ้งมากเลยแต่ต้องอยู่ดีไม่มีตลกอะไรอยู่ดีไม่ก็ช็อตใส่กูพูดอยู่แล้วช็อตเป็น HIV ไงเป็น HIV อ๋อก็แบบมันพูดประเด็นแล้วประเด็นคือหันไปคนด้วยหันไปด้านนี้ไงนั่นแหละอะไรคือวะมาโอนนะก่อนเลยมาโอนกี่มายันยีเยายืนยันโอนเลยออกมึงก่อนเลยกูไอ้ไอ้ง่ายเล่นก็กูเลยเนี่ยประสบการณ์แรกเลยอะเธอจีนโกสเคยดูกันไหมใครดูกันแน่นอนต้องผ่านตาเคยดูผี13ตัวแปลเป็นไทยเนี่ยก็เป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นมรดกตกทอดบ้านหลังเนี้ยเป็นมรดกตกทอดด้วยเป็นมรดกตกทอดคือเป็นมรดกตกทอดคือบ้านหลังนึงเนี่ยเป็นมรดกตกทอดจากคนแก่ยังไม่ชัดเลยมรดกตกทอดนี่ก็ยังไม่ชัดเลยก็ตกทอดอยู่ดีไม่ชัดก็ยังตกทอดอยู่ดีมันเป็นยังไงนะบ้านหลังนี้มันคือมรดกตกทอดโอเคโอเคคือมันจะมีคุณลุงคนนึงเนี่ยไปเก็บผีมาทั้งหมด12ตนแล้วก็จับมาอยู่ในบ้านเดียวกัน12 13 12เนี่ย12พอ13เดี๋ยวก่อน10จะพอด้วยไม่ใช่รีวิวหนังนะเอาให้มันโอเคโอเคจับมาอยู่ในบ้านเดียวกันโดยใช้กระจกกั้นกระจกที่มียันกั้นผีพวกนี้คือลุงจะเป็นเหี้ยอะไรพวกจะชอบสะสมผีพอตาลุงเนี่ยตายก็เลยให้ลูกตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านต่อเขาทำเป็นเกมหรือเปล่าท่านจะไม่ผิดอ่ะไม่ให้มันเกมให้มันอยู่ในบ้านต่อเป็นเหมือนมรดกอ๋ออีกเรื่องนึงคุณเรื่องเป็นมรดกตกทอดคนมาอยู่ที่บ้านมรดกทำไมกูเป็นอะไรในวันนี้ตกทอดอยู่ดีนะก็ยังตกทอดอยู่ดีเป็นมรดกตกทอดเออให้กับครอบครัวนึงซึ่งกำลังโศกเศร้ากับการจากไปของภรรยาพอมาอยู่ในบ้านแบบเนี้ยก็จะเห็นสิ่งแบบเรียกว่าอะไรแบบน่ากลัวผีเผยอะไรทำไมบรรยากาศน่ากลัวมากเรื่องเนี้ยบรรยากาศน่ากลัวผีน่ากลัวทุกอย่างน่ากลัวคือน่ากลัวหมดเลยดูเอาง่ายๆดูตอน7ขวบดูแม่ดูกับญาติพี่น้องชอบดูวีซีตอนนั้นกลัวชิบหายเหี้ยอะไรมึงหน้าเล็กมากเลยคือตอนเด็กใช่ไหมใช่คื
ือตอนนั้นเจอแต่ผีหน้าขาวแล้วตอนนี้เป็นไงไม่ค่อยกลัวแล้วล่ะผมต้านทานเริ่มมีกูเป็นอะไรลิ้นวันนี้กูลิ้นกูช็อตๆนะจะพยายามดึงกลับมาให้ได้นั่นแหละความทรงจำวัยเด็กก็คือกลัวเรื่องนี้มากเธอทินโคสเลยอยากให้ไปดูเรื่องนี้อยากให้ดูเธอทินโคสอยากให้ดูจริงย้ำอยากให้ดูจริงไม่ใช่โรงแรมต่างดาวเธอทินโคสนะกลับจบมายิ้มกับพี่ท็อปเป่ายิงฉุบหาคนที่สองพี่ท็อปเดี๋ยวกูจะออกคันไกลกูจะออกคอนโอเคนะสามสองหนึ่งต้องกูเป็นคนตรงตรงนี่โหเป็นคนตอแหลรู้เลยกูคิดเยอะรู้กูคิดเยอะรู้แล้วบอกเขาบอกเขาจะออกอะไรไม่รู้กูต้องคนระวังกูต้องแบบมันต้องเขาเรียกคนตอแหลเอาเลยเอาเลยโอเคก่อนที่จะเล่าหนังเรื่องเนี้ยเรื่องแรกเนี่ยพี่ขอพูดก่อนว่าพี่เนี่ยที่บ้านจะมีเครื่องเล่นวิดีโอเก่าๆกับเครื่องกอเทปเป็นรูปรถสปอร์ตสีแดงที่เวลากดตึกๆแล้วมันจะเด้งกึกแล้วพ่อพี่จะไม่ค่อยอยู่บ้านทำงานหนักที่บ้านแล้วก็จะมีแม่กับพี่อยู่กันสองคนจะชอบไปเช่าหนังบ่อยๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างบ้านและหนังหลายๆเรื่องที่ดูตอนเด็กอ่ะก็จะดูเป็นฟิล์มวิดีโอหนังผีเรื่องแรกที่ดูเป็นวิดีโอของพี่คือเรื่อง Rings ลิงกุ๊กพูดความรู้สึกแล้วกันนะอยากจะให้ไปดูเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กแล้วความรู้สึกคือพี่ดูแล้วแบบพี่กลายเป็นคนกลัวหนังผีญี่ปุ่นไปเลยอ่ะตอนนั้นคือหลังที่ดูเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นดูจบปั๊บเนี่ยคือจำได้ว่าแม่งหนังแม่งกดประสาทมากตอนเด็กจำได้กูไม่กล้าไปขี้ไปเยี่ยวต้องเปิดไฟนอนเป็นอาทิตย์อ่ะตอนนั้นตอนเด็กผีอะไรนะผีซามาร่าหรือเปล่าที่มันออกมาจากทีวีแล้วซามาแคสแล้วซามาร่าอะไรไม่รู้อะไรซาดาโกมาใช่ไหมซามาร่าเดี๋ยวก็กูจำผิดเรื่องแล้ววันนี้กูหลงเรื่องว่ะที่มันออกมาใช่ไหมซาดาโกใช่ไหมผีชื่อซาดาโกบ้างซาดาโกใช่ไหมเออคือตอนนั้นอ่ะเราอยู่ในยุควิดีโอจำได้ว่าตอนนั้นคือกูดูแล้วแบบคือนึกออกไหมเรื่องผีเกี่ยวกับผีวิดีโอและเราดูวิดีโออยู่นั่นแหละมันเลยทวีคูณความในสมัยนั้นไปสมัยนี้เราเลยไม่อินที่มันเอามาเล่ามาเนี่ยใช่ไหมมันต้องเล่าเป็นยังไงบ้างอยู่ดูบางเยื่ออะไรบ้างไม่รู้จำได้ว่าสมัยตอนนั้นน่ะพี่จำได้ว่าตอนเด็กพี่เป็นโรคกลัวความมืดอ๋อนี่เป็นโรคเลยอ่ะเป็นโรคกลัวความมืดไม่ใช่เพราะหนังเรื่องนี้พี่มารู้ตัวตอนหลังๆว่าพี่เป็นโรคกลัวความมืดพี่จะเป็นคนที่บ้านจะอยู่ในป่ายางผู้ใหญ่เวลาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ช่วงดึกๆมากๆเขาก็จะกล้าเดินเข้าไปป่ายางกันพี่เป็นคนนึงที่ไม่กล้าเดินทั้งที่พี่น้องทุกคนกล้าเดินเข้าป่ายางของพี่ไม่กล้าแต่หนังผีดูได้ตอนเด็กๆไม่รู้เหมือนกันตอนโตมาวิเคราะห์ตัวเองกูน่าจะกลัวความมืดเวลาพอเข้าไปฉี่มืดๆเวลาไม่เห็นอะไรใครเคยเป็นป่ะเวลาเข้าไปฉี่มืดๆอ่ะหรือว่าเข้าเดินเข้ามืดๆอ่ะจะกลัวเหมือนมีอะไรมาจับหลังจับไหล่ตลอดเวลาเขาบอกว่าเป็นโรคกลัวความมืดแต่ลิงกุเนี่ยมีประสบการณ์ตอนเด็กก็ได้นอนเปิดไฟหลายวันอ่ะกว่าจะทำใจได้ให้ใช้ชีวิตปกติตอนเด็กดูจบดูกับแม่แม่ยังบอกเลยว่าพี่ท็อปไร้สาระจำได้ตอนนี้แต่แม่คงกลัวมั้งไม่รู้เหมือนกันแม่มึงกลัวแหละแม่มึงหลังแต่ว่าจำได้แต่ว่าจำได้ว่าตอนเด็กหนังเรื่องนี้คงกลัวมากหนังเรื่องนี้เป็นทำให้พี่มองเรื่องผีญี่ปุ่นว่าโอ้ยน่ากลัวมากเป็นคนที่กลัวประตูเนี่ยเวลาเห็นหนังผีกับตรอกประตูหรือห้องน้ำหรืออะไรเนี่ยมาจากเรื่องนี้เลยน่ากลัวลองไปดูลิงกุคนที่จะเล่าเรื่องแรกคนสุดท้ายยิ้มพูดอะไรบ้างคนที่จะเล่าเรื่องแรกคนสุดท้ายไงมันคิดนิดนึงเรื่องนี้ของผมมีเรื่องนึงเรื่องโบนโทมาฮอคของหนังสมัยใหม่เลยชื่อโบนโทมาฮอคน่าจะยังไม่เคยดูมันเป็นหนังของปีที่แล้วเป็นหนังที่ค่อนข้างฝังใจผมพอสมควรมันเป็นหนังเขาเรียกหนังเวสเทิร์นหนังคาวบอยมันย้อนยุคกลับไปช่วงนั้นแหละช่วงที่มันมีอินเดียแดงมันมีคาวบอยมีอะไรพวกนั้นอยู่แล้วมันจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนเนี่ยที่ออกไปตามหาเมียถูกจับไปเรื่องง่ายๆหนังค่อนข้างสโลเบิร์นหมายถึงช้าดูไม่ช้าผมดูแล้วแทบจะเบื่อหนัง2ชั่วโมงกว่าตอนนี้มันขึ้นดูแทบเบื่อแต่บอกตามตรงว่าหนังเรื่องนี้ทำให้ผมติดตามากคือช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นเกี่ยวเรื่องของอินเดียแดงมันมีการกินคนนึงเกิดขึ้นมันมีการจับไปทรมานอะไรกันเกิดขึ้นหนังนี้นึกออกแล้วหนังเรื่องนี้เคยเห็นใบปิดไปบ้างแต่ไม่ได้ดูเคิร์ทรัสเซลเป็นว่าหมอแจ็คจากเรื่องลอสเล่นด้วยมันต้องไปดูติ่งแล้วต้องไปติ่งแล้วต้องไปดูบอกตรงว่าพี่ดูแล้วพี่แบบกูเห็นแล้วแบบว่ามันเป็นหนังที่ค่อนข้างช้าก็จริงแต่ดูแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้ขนลุกมากขนลุกตรงที่มันเรียวด้วยเขาเน้นความเรียวแล้วเราจะเห็นอะไรที่วะพอสมควรมันมาช้าแต่แม่งถูกจังหวะคือนึกสภาพว่าเราเดินได้ช้าเรื่อยๆพอมันไปใช่ไหมมันก็ใส่จังที่ไม่ยั้งเรื่องนี้เลยค่อนข้างฝังใจพี่พอสมควรเลยให้เรื่องนี้อยากจะแนะนำให้ดูบอลทอมฮอคเรื่องราวของคาร์บอยเนี่ยไปตามหาลูกเมียน่าดูมากนั่นแหละลองแนะนำให้ไปดูแล้วกันเรื่องที่สองใครจะได้เล่า
นคนแรกครับมาโอ้นายออกมาแล้วก็กูโอ้นายโอ้นายออกคนแรกอ่ะยิ้มต่อเลยต่อเลยนะไปเวสเทิร์นเลยใช่ไหมคราวนี้ย้อนยุคกลับไปเยอะไม่ใช่มาถึงเนื้อเรื่องมาถึงตอนปีหนังที่มันออกหนังช่วงปี1986อะไรเงี้ยมั้งเรื่องฟอร์มบิยอนฟอร์มบิยอนเกี่ยวกับมิติเอเลี่ยนหรืออะไรสักอย่างไม่เคลียร์เป็นหนังที่เขียนโดยแฮปปี้เลิฟคราฟต์กูชอบมาก2คนนักเขียนฮอร์เรอร์นะนักเขียนฮอร์เรอร์อะไรพวกนี้ที่ชอบก็คือสตีเฟนคิงกับแฮปปี้เลิฟคราฟต์2คนนี้จะมีอิทธิพลกับชีวิตการเขียนผมว่าแฮปปี้เลิฟคราฟต์เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ง่ายๆเลยหนังไซไฟยุค80นี่เนี่ยหนังวิทยาศาสตร์จะมีอะไรอะไรค้นพบวิธีเปิดมิติอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วก็เจออะไรสักอย่างนึงแต่เรื่องที่บอกตรงๆว่ามันเป็นเดี๋ยวเป็นไรไอ้ที่นี่ชอบระหว่างเพื่อนคุยนึกว่าผีเข้าอะไรขึ้นมาตอนนี้ต่อมันเป็นหนังเกี่ยวกับแบบสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนอะไรประมาณนั้นมันไม่เคลียร์เขาไม่พยายามบอกซึ่งพี่ชอบตรงนี้ตรงข้ามกับโบนโทมาฮอคเดี๋ยวมันเป็นเนี่ยที่มึงเล่าไปเลยกูขำอีกขำช้าอยู่ว่ะตรงข้ามกับโบนโทมาฮอคคือโบนโทมาฮอคค่อนข้างช้าอันนี้แม่งใส่ยับเลยแม่งต่อยไม่ยั้งมันจะมีความเขาเรียกว่าความแย่ทั้งเนื้อเรื่องทั้งการนำเสนอเนื้อเรื่องซัพพอร์ตชอบอย่างนึงนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการทดลองเนี่ยแล้วเจอเรื่องอีกมิตินึงมันจะมีซัพพอร์ตตรงที่ว่านักวิทยาศาสตร์คนนี้วิปริตทางจิตด้วยวิปริตนี่แม่งชอบจับผู้หญิงมาทรมานจับมาเย็บจับมาอะไรพวกนั้นแหละซัพพอร์ตที่แบบว่าติดเรทอ้าหน่อยเราจะเห็นนมเห็นอะไรงั้นหน่อยหนังค่อนข้างเป็นหนังเกรดบีที่พี่ดูแล้วโหพี่เพิ่งดูไม่นานมานี้นี่พี่ดูแล้วรู้สึกว่าเย้ยแม่มึงใส่กูไม่ยั้งเลยแต่ว่าติดตลกเลยนะมันจะมีอยู่ซีนนึงที่พระเอกเนี่ยคือประมาณว่าพระเอกกับเพื่อนเนี่ย2คนเป็นนักวิทยาศาสตร์เพื่อนอีกคนนึงโดนตัดหัวไปโดนแดกหัวขาดอีกคนนึงคิดว่าบ้าถูกจับไปมันก็เลยไปพูดสัมภาษณ์มีคนมาสัมภาษณ์พระเอกก็แม่งทำอะไรไม่ถูกจิตใจไม่อยู่กับที่เลยไปบอกกับคนที่ให้สัมภาษณ์นี่ว่าเขากัดหัวมันเขากัดหัวมันเขากัดหัวมันขาดเหมือนมนุษย์ขนมปังปิ้งร้อนไหมร้อนก็ได้หลอมก็ได้มันขนมปังปิ้งไหมเขากัดหัวมันนี่กัดหัวมันเนี่ยไม่ใช่เขากัดหัวมันนี่กัดหัวคนอ๋อขาดจนเหมือนมันขนมปังปิ้งไม่ร้อนนะถ้าคิดทีนี้ก็แบบมีคนพูดนี้ก็กลัวเงี้ยกูนึกถึงภาพเคยกินขนมปังฝรั่งเศสปะเคยกินถ้าเคยกินขนมปังฝรั่งเศสโดยที่ไม่ใช่ตับไม่ใช่อะไรกินแบบเนี้ยจึ๊กเนี่ยเคยดึงปะล่ะฟันหลุดขาดเงี้ยขาดเหมือนมนุษย์ขนมปังปิ้งขาดมนุษย์จริงเจ้าแม็กแมนไงรู้จักไหมร้อนไหมก็กลัวก็ดีมันเป็นมุกมันเป็นมุกเนี่ยมุกประมาณนี้มุกที่มึงฮะดูแล้วฮะไม่ใช่หนังดีอะไรเงี้ยเลยชอบฝังใจมากมันขนมปังปิ้งนั่นแหละแต่อยากจะบอกอย่างนึงหนังเรื่องนี้มี practical effect ที่โอ้โหแม่งล้ำมากพอกับเดอะติงแต่โชว์หนักกว่าเดอะติงกูบอกแค่นี้พอเราจะได้เห็นอะไรอีกมิตินึงที่โอ้โหยิ่งแม่มึงไม้ฟักมากคนแบบอะไรว่าหัวอยู่ที่ไข่บ้างมึงได้เห็นอะไรแบบนั้นแหละเออนี่แหละแนะนำให้ดู From Beyond เออยันยี่เย้าปากระเป๋ายิงจุ๊บพี่ก่อเรื่องเซนซินเนอร์เซนซินเนอร์เกี่ยวกับไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นหนังเกรดบีเกรดบีไม่พอเสิร์ฟทำเป็นแผ่นอย่างเดียวเกรดบีก็เป็นแผ่นอยู่นี่หว่านั่นแหละเหมือนฟอร์มบิยอนแต่นี่ก็บีเซนซินเนอร์นี่จะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับว่าบาทหลวงคนหนึ่งที่ทำดีมาตลอดทำดีมาตลอดเอ้ยทำดีมาตลอดทำดีมาตลอดทำดีมาตลอดอะอะเราเว้ยอะเราเว้ยอย่านะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาทหลวงที่แบบทำดีมาตลอดทั้งชีวิตเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกมาจากลูกปั้นกลมๆคือลูกปั้นอันนี้จริงๆแล้วมันคือสัตว์ประหลาดเขาปลดปล่อยมันออกมาโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนไอ้ก้อนนี้เรื่องของฮิวไลเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่มันยันเนี่ยเพราะแต่พอออกมาปุ๊บมันคือสัตว์ประหลาดสองสัตว์ประหลาดที่เป็นผู้หญิงหน้าตาอับปรีเหี้ยเลยแต่บ้าเซ็ตมากๆโดยอีกสองคนนี้มีพลังพิเศษสามารถข้ามเวลาได้ข้ามไปอนาคตได้โอ้โหล้ำเหี้ยงงเลยแต่ประหลาดกะหรี่เข้าใจอยู่ประหลาดกะหรี่ข้ามเวลาตอนดูงงเลยทันอยู่เนี่ยเสน่ห์ของนางบีอย่างนี้เสน่ห์นางบีมันจะแบบ
พล็อตเชื่อใช่ไหมมันจะหลุดใช่ไหมหลุดมากคราวนี้บาทหลวงรู้สึกผิดอยากจะตามไปด้วยหลวงพ่อบอกมีวิธีลูกมีวิธีไปอนาคตตามมันไปไปตามรอยไปเลยลูกสปอยเนี่ยสปอยมันเป็นเรื่องต้นไอ้ตัวพระเอกเนี่ยก็เลยข้ามไปอนาคตด้วยมายุคปัจจุบันปี2002ซึ่งตอนแรกเขาอยู่ปี1185อะไรประมาณนั้นแล้วมาอนาคตเรื่องแม่งล้ำมากแล้วดูตอนนั้นคือสะอิดสะเอียน particle effect ใช่ไหมใช่สกปรกขี้เหี้ยสกปรกแบบรับไม่ได้ particle effect นี่คือไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เซ็ตจริงถ่ายจริงทำจริงตรงนั้นคือเหี้ยมากอุบาทสัตว์เลยอ่ะเลยชอบเลยชอบรู้สึกว่าชอบมากมันจะมีฉากนึงฉากที่ผู้หญิงเนี่ยไอ้สัตว์ประหลาดผู้หญิงเนี่ยมันจะโดดขี้จากลำไส้ผู้ชายแล้วลำไส้แม่งยาวมาอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างออกมากองนั่นคือมันแบบตอนเด็กๆคือ8ขวบ9ขวบนั้นพี่รับไม่ได้จริงแต่มันภาระอย่างที่พี่บอกไปภาระดูแล้วต้องดูให้จบดูแบบโอ้โหอันนี้กูแบกภาระอะไรตั้งแต่เด็กเลยวะเนี่ยนั่นแหละเลยรู้สึกว่ามันฝังใจอ่ะหนังแบบนี้หนังบีส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้เด็กดูเออเขาทำให้ผู้ใหญ่แล้วที่สำคัญฉากเยอะเยอะมึงเสือกเนี่ยฉากเยอะเยอะเลยดูแบกบทตั้งนั้นกำลังเอาหมอนข้างเลยใจแตกตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ดูมันนั่นแหละก็เลยชอบเรื่องนี้ฝังใจชอบมากเลยเซนติเนอร์ครับผมตัดมาด้วยครับพี่มั่งพี่ผมสุดท้ายเรื่องนี้ดีกว่ามันจะมีหนังเรื่องนึงที่พี่เรียนฟิล์มแล้วจำได้ไหมพี่บอกว่ามันมีอาจารย์คนนึงที่บ้านหนังเอเชียมากแล้วพี่ต้องเรียนกับแกแล้วโดนบังคับดูหนังอย่างที่พี่เคยบอกพี่จะเฉยๆกับหนังที่เล่าเรื่องนิ่งๆเพราะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องอีโมชันด้วยเรื่องอารมณ์ด้วยแล้วมันมีเรื่องนึงที่ต้องไปดูแล้วต้องมาทำเป็นการบ้านคือเรื่องอิชิเดอะคิลเลอร์กูเคยเห็นแบบที่ปากของน้องปานอิชิเดอะคิลเลอร์เดี๋ยวผู้หญิงปากกว้างเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายอิชิเดอะคิลเลอร์เรื่องอิชิเดอะคิลเลอร์เนี่ยพี่บอกเลยว่าเว็บแรกที่พี่ดูเนี่ยดูด้วยความจำใจเพราะอาจารย์บอกให้ไปดูแล้ววิเคราะห์ให้แกฟังแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำพี่เซอร์ไพรส์อย่างนึงคือมันเป็นหนังแหวกที่พี่มองว่าเฮ้ยมันใช้ได้พูดนิดๆไม่สปอยมันเป็นหนังเกี่ยวกับแก๊งยากุซ่าที่มีสมุนมือขวาพี่จำชื่อไม่ได้แล้วไอตัวกีปาดมันต้องรับหน้าที่คือหัวหน้าแก๊งแม่งหายไปโดยปริศนามันก็เลยต้องไปตามหาโดยการที่สืบสาวราวเรื่องก่อนมีเบาะแสก็ไอคนนี้ใช่ไหมครั้งล่าสุดอยู่กับไอเชก็ไปโดยการไปเค้นความลับมันจะเหมือนการ์ตูนอย่างนึงคือแก๊งมาเฟียเนี่ยทุกคนน่ะมันจะมีอาวุธลับบางคนเป็นเข็มบางคนเป็นมีดบางคนแบบรองเท้าไม่มีมีดแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบแทงคอปั๊บแล้วพาร์ติเคิลเยอะเยอะแล้วถ้าเคยดูอิจิเดอะคิลเลอร์มันจะมีซีนที่ทุกคนพูดถึงคือซีนเทมปุระต้องลองไปดูจับกูเคยคิดว่ากูอยากรู้เรื่องนี้มานานจับคนขึงเอาตะขอ10อันแขวนขึงแล้วเอาน้ำมันร้อนราดแล้วในขณะเดียวกันคือเอาเหล็กทิ่มคางทิ่มแก้มทิ่มหน้าไปเรื่อยๆเห็นภาพไหมคือมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเลียวในระดับที่ว่าเนี่ยมาเฟียเขาทำงานเค้นความจริงพี่บอกเลยว่าอย่างยิมน่าจะสำหรับยิมนะน่าจะตื่นเต้นหมายถึงว่าน่าจะสนุกสำหรับพี่เนี่ยยังรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งแรกที่ดูอ่ะรู้สึกนิ่งไปนิดนึงแต่พอดูจบปั๊บเฮ้ยหนังมันอยู่มันเป็นโหดที่มันมากแล้วไปรู้เลยว่าหนังเรื่องเนี้ยคือเป็น practical effect ไม่มี CG เลยหนังพวกนี้ practical ไม่มี CG ช็อตเดียวช็อตที่มันจะเป็นเหมือนตกตึกลองไปดูแล้วกันเกือบจะสปอยล์แต่เป็นหนังที่พี่พูดเลยว่าจำฝังใจมากแต่ดูเกิน2รอบแต่โหดแต่ชอบก็เลยแนะนำให้ไปดูอ๋อนั่นแหละเรื่องต่อไปดีกว่าเอาไหนออกพี่ท็อปต่อเลยอ่ะเรื่องนี้แล้วกันเรื่องเล็กถ้าเป็นหนังฟาวฟูสเทปอ๋อเล็กชอบเล็กแม่กูด้วยชื่อเล็กแม่มันชื่อเล็กเล็กไม่เป็นไรทำโอ้โหมีรีแอคเลยคือหนังเรื่องเล็กเนี่ยพี่มองว่าเป็นหนังฟาวฟูสเทปที่คำถึงมากค่อนข้างถึงแล้วหนังเรื่องนี้พี่ไปพยายามทำตอนอยู่ปีสามด้วยเป็นฟาวฟูสเทปแบบเนี้ยเดินขึ้นตึกแล้วมีแม่พยายามทำกับเพื่อนก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นแต่ก็ผ่านมาได้อาจารย์ก็ชมว่าจะได้ก็ได้ไอเดียมาจากเรื่องเล็กนี่แหละแล้วชอบตัวชอบหนังทำถึงกิมมิกง่ายๆเซตติ้งง่ายๆในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอะไรเกิดขึ้นนักข่าวคนหนึ่งจะทำอะไรต่อไปจะเอาชีวิตรอดยังไงไปดูมันทำให้เรื่องฟาวฟุตเทจเมคเซนส์โดยที่เพราะนักข่าวไงใช่เรื่องไหมมันไม่เส้นโดยตรงนักข่าวมันถ่ายนักข่าวมันต้องทำข่าวสปีดของนักข่าวมีอย่างเดียวนักข่าวที่ลงพื้นที่ถือกล้องเมื่อกล้องขึ้นไหลอยู่ในสถานการณ์นั้นต้องเก็บทุกอย่างซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างฟังเทปที่ชอบตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นมากเรื่องนี้พูดได้นะเป็นชอบภาคไหนบ้างภาคแรกนี่ภาคแรกภาคแรกเนี่ยดีสุดสำหรับพี่สำหรับพี่ภาคหนึ่งภาคสองดีพอมามันมี3 4แล้วนะมี4มันมีกี่ภาคดูให้หมดพูดตรงภาคท้ายๆไม่นะภาคแรกดีสุดแล้ว
แต่ที่ดูเนี่ยภาคแรกมันเป็นหนังซอมบี้อะพวกนี้แต่มันซอมบี้ที่ผมว่ามันนำเสนอแปลกใหม่แล้วน่ากลัวหลายครั้งมีซีนนึงใช่ใช่ยายแกเออกูจำฝังใจมากที่วิ่งตัวใหญ่มากที่วิ่งเข้ามาคือหลายๆครั้งมันเป็นโมเมนต์ที่เอาตรงๆคือเราคิดได้ไม่กลัวพวกเราคิดได้มันอยู่ในหัวพวกเราตลอดเลยแต่ต้องไปดูโมเมนต์ตอนนั้นที่เขานำเสนอขึ้นมามันบีบกดดันสถานการณ์บีบมากบอกอย่างนึงไอ้พวกโมเมนต์อย่างเงี้ยถ้าไปอยู่ในผู้กำกับที่ไม่เข้าใจจังหวะจริงๆทำไม่ถึงจริงๆมันกลายเป็นเรียกอะไรหนังเขาเรียกอะไรเป็นตุ้งแช่ทันทีเป็นจัมป์สแกร์ทันทีพอมันคือการวิ่งแปลกไหมครับแต่อันเนี้ยมันมีบรรยากาศมันมีอะไรที่เขาผูกเล้าก่อนจะไปถึงบิ้วมาก่อนมันต้องมีการบิ้วก่อนมันต้องมีการสร้างบรรยากาศให้เราเข้าบีตรงนั้นก่อนเราจะรู้สึกกับสิ่งที่เข้ามาสำคัญเรื่องนี้พี่เลยชอบโอเคมาพี่ถูกกันสองคนเดี๋ยวพี่จะออกแล้วกูเกอร์ด้วยนะแกเดี๋ยวพี่จะออกคอนโอเคคอนนะออกคอนพี่จะออกไหมกระดาษกระดาษนะมึงอย่าทำให้ซับซ้อนเดี๋ยวเห็นไรแล้วออกกระดาษหนึ่งสองอ๋อไม่เปลี่ยนเลยตรงๆมันตื่นเต้นมาเลยตรงๆนะเออพูดแล้วก็แบบตรงๆเนี่ยมีตอนไหนคนเดียวกูเชื่อว่าถ้านักธุรกิจเนี่ยเอออย่าให้กูแถเลยใจกูกูใช่ไหมเป็นคนคิดเยอะบางทีขี้ระแวงคิดเยอะเอ้าเราต่อเรื่องนึงคราวนี้มาแนวที่ผมชอบบ้างเป็นสัตว์แดกคนเกี่ยวกับจระเข้ทายมันได้เรื่องอะไรทายได้ไหมจอไหมฮะจอจอพ่อจอไม่ใช่พ่อจระเข้เล็กพาสิไม่ใช่อ๋อมีเยอะเลยไม่รู้อย่างนี้รู้ไหมไม่รู้นะเรื่องโลกเป็นหนังที่เมื่อปี2006ไม่นานมานี้เองเรื่องโลกเรื่องนี้บอกตรงๆเสียดายมากที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้จักไม่ค่อยมีใครพูดถึงแปลกมากหนังเรื่องนี้ดีมากมันเป็นหนังเกี่ยวกับจระเข้น้ำเค็มนี่แหละเอ้ยจระเข้น้ำจืดนี่แหละก็คือมันเป็นกลุ่มไปเที่ยวอะไรปกติเลยกลุ่มเนี่ยคนเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวตามแอ่งน้ำอะไรนี่ดูภูเขาดูอะไรอย่างนี้แต่เขาก็จะรู้ว่าบริเวณนี้จะมีจระเข้อยู่นะเขาก็ไม่เข้าไปแล้วคราวนี้มันเกิดการที่แบบมันมีคนอยู่ดีเรียกว่าเหมือนกับส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือโดยบังเอิญไปเจอคนขอความช่วยเหลือใช่ตอนนั้นก็ชอบอย่างหนึ่งคือหนังพวกนี้เล่าไอ้พวกคนกลุ่มเนี่ยมักจะเล่าให้เป็นคนปกติหนังวันนี้เราจะแบบโอ้ยกลุ่มเพื่อนวัยรุ่นไปเที่ยวใช่ไหมชายหาดแล้วเจอคนตัวเหี้ยมาแดกมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นกลุ่มพ่อแม่ลูกพี่ป้านะอาอะไรเงี้ยนึกออกไหมเป็นคนจริงๆแล้วเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เงี้ยทุกคนบอกเออช่วยดีไหมวะไปช่วยก็ได้ก็เข้าไปช่วยปุ๊บคราวนี้โดนจู่โจมโดยจระเข้ทำให้เรือเนี่ยใช้การไม่ได้ทำให้กลุ่มพวกเนี้ยอยู่กลางแอ่งน้ำเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเกาะกลางเล็กๆแล้วมีภูเขาล่องน้ำอยู่แค่เนี้ยวิธีรอดมึงใกล้นิดเดียวมึงว่ายไปข้างหน้าแค่เนี้ยมึงก็รอดแล้วแต่ว่าแม่งพอมีลงไปปุ๊บมึงโดนไอ้แค่แดกก่อนมึงตัวใหญ่มากหนังเรื่องนี้กดดันสัตว์เป็นหนังติดแงกเลยเป็นหนังติดแงกอีกเรื่องนึงที่แบบมึงต้องคิดว่ามึงจะหาวิธีทำยังไงวะส่งตัวแทนคนว่ายน้ำเร็วที่สุดนี่พอผ้าผูกเป็นเชือกวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วทำเชือกเป็นล่อข้ามไปอะไรงั้นไหมมันมีวิธีการคิดอย่างนี้เกิดขึ้นหนังเรื่องนี้ผมคิดตามมากไม่มึงจะเอาตัวรอดยังไงว่ามึงจะทำไงว่ากับจระเข้จระเข้โผล่มาไม่เยอะแต่รู้สึกว่าโผล่มาทุกครั้งนี่กูสะดุ้งตลอดเลยแปลกใจมากทำไมไม่มีคนพูดถึงเรื่องนี้น่าดูมากลองไปหาดูถ้าชอบหนังแบบสัตว์แดกคนแบบนี้นะผมบอกตรงๆว่าเป็นหนังเกี่ยวกับจระเข้ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาไม่ใช่เลพาสิตไม่ใช่ไดโนคล็อกมันคือเรื่องครบเคยดูใช่ป่ะไดโนคล็อกไดโนคล็อกไดโนคล็อกที่เป็นจระเข้ในทะเลแล้วมันเดินได้มันเดินได้แล้วก็เดินขึ้นมามันทีเล็กไดโนคล็อกเรื่องนี้แม่งทำน่ากลัวมากบอกตามตรงมันลุ้นทั้งเรื่องเธอแนะนำให้ไปดูเลยเรื่องโลกนั่นแหละโลกโลกโลกคือโลกโลกคือญี่ปุ่นมันโลกวันอ่ะอันนี้โลกเฉยโลกคือครับมาที่เรื่องของพี่บ้างเรื่อง Take Me Home สุขสันต์มันกลับบ้าน Take Me Home หนังไทยหนังไทยหนังพี่โคนะหนังนี้ของดูอาจารย์กูด้วยมาริโอเนี่ยความจำเสื่อมอยู่ในโรงพยาบาลมาหลายปีแล้วจนวันนึงมีแบบว่าประมาณแบบเรียกว่าอะไรสิ่งลี้ลับมาทำให้ที่สงสัยว่าเรากำเนิดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อยากจะตามหาว่าตัวเองเกิดที่ไหนกันแน่ก็เลยสิ่งลี้ลับพวกเนี้ยก็มาทำให้มันรู้ว่ามันเกิดที่ไหนมันก็เลยไปตามถูกตามบ้านตามหนังสือพิมพ์ที่มันอ่านว่ามันเคยได้ยินมันไปดูเองแล้วกันมันก็ไปบ้านหลังนี้นั่นแหละพอไปปุ๊บบ้านหลังเนี้ยมันลักษณะความสุขสันต์มีครบทุกอย่างมีความสุขทุกอย่างแต่มันแฝงไปด้วยแบบความเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบเหี้ยอะไรนี่กูคือแบบกลัวมากอ่ะพูดอธิบายมันเป็นคำไม่ได้คือดูในโรงด้วยกลัวแบบแม่งนั่งมันเป็นผีใช่ไหมเป็นผีแต่กูจิกหมอนกูจิกบอกอ่ะจิกบอกเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วไม่เคยมีเรื่องไหนทำได้ขนาดนี้ไม่เคยทำถึงขนาดเนี้ยอะไรจะบิวเป็นหนังไทยเรื่องนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันกูรู้สึกพลาดอะไรไปหรือเปล่าว่าไม่ได้ดูในโรงในช่วงนั้นโดยในเรื่องช็อตเด็ดของมันคือฟาฟูเทจเว้ย
เอ้ยอย่าพูดสปอยจะไปตามดูแต่ฟาวูเทนเนี่ยไปดูกันเองแล้วแม่งแซ่บมากบอกเลยแม่งแซ่บจริงเป็นฟาวูเทนที่แบบเขาเล่นเล่นมาดีมากเป็นหนังไทยแบบที่น่ากลัวแบบเทียบกับเรื่องก่อนหน้านี้ได้ไหมเทียบกับเรื่องในดวงใจได้เรื่องนึงเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยยังมีใช่ไหมมีต่อไปเก็บไว้ก่อนนะคือเรื่องนี้ชอบมากอยากให้ทุกคนดูกันขายเรื่องนี้ขายจริงๆอยากให้ดูครับผมมาเรื่องที่เท่าไหร่วะสี่โอ้ย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 กูเนี้ยมีอยู่หนังเรื่องนึงสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครเป็นเด็กสุราษฎร์แล้วเรียนพิเศษภาษาอังกฤษมันจะมีอาจารย์แดงครูแดงครูแดงดังเลยครูแดงพี่โรงเรียนครูแดงเรียนโรงเรียนครูแดงแต่ไม่ได้เหี้ยอะไรกลับมาเลยไปเรียนได้เข้าปรับมาสายอย่างนั้นแหละไม่ได้ได้อะไรเลยประเด็นอยู่ที่ว่าหนังเรื่องนี้ได้ดูที่นั่นเพราะวันนั้นจำได้ว่าฝนตกหนักมากแล้วพ่อกับแม่พี่มารับช้าพี่ก็เลยสนิท กับหลานครูแดงก็เลยหาอะไรดูกันก็เลยไปหยิบดีแผ่นนี้มาเรื่อง From Dusk Till Dawnเว็บแรกที่พี่ดูเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเออเป็นหนังที่แบบปล้นแบงค์หนังอะไรเงี้ยพอครึ่งเรื่องหลังปั๊บมันหลุดไปอีกเรื่องนึงอ่ะมันเหมือนเป็นหนัง2เรื่องที่แบบอยู่ในหนังเรื่องเดียวอ่ะแล้วส่วนตัวพี่ชอบมากแล้วไอ้ครึ่งเรื่องหลังอ่ะที่จะบอกไอ้ครึ่งเรื่องหลังเนี่ยกูชอบมากมันแบบเละเทะชุลมุนมันแบบเออมันเป็นเค้าเรียกว่าเค้าเรียกเค้าให้นิยามว่าเควินตินคาเน่เค้าเรียกว่าการแบบว่าการจุดประทัดของเควินตินน่ะการระเบิดของเควินตินน่ะพอมันถึงจุดที่ทุกคนมันไม่หยุดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเป็นตีนมันแบบเละใช่ช่วงแรกมันยังแบบเออเล่าเรื่องเรื่อยๆเว้ยมีเลือดมีฆาตกรรมมีอะไรก็มันก็เป็นหนังที่ดีเรื่องนึงอ่ะแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากเลยแต่พอครึ่งเรื่องหลังปั๊บอย่างที่ยิมบอกมันเป็นมันแอบเป็นอย่างนี้อยู่มันเป็นการเดินทางของคนสองคนจอร์จคูนี่กับควินตินเป็นตีนใช่คนเนี่ยเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วก็เดินทางไปแล้วก็ไปคราวนี้ตอนแรกเขาอยู่ตอนใต้ของอเมริกาอยู่เท็กซัสอยู่อะไรพวกนั้นอ่ะเดินทางไปแล้วก็ไปเจอกลุ่มลูกผัวเมียครอบครัวครอบครัวนึงมาแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวการจับไปไถค่าตัวอะไรพวกนั้นอยู่เหนือไหมแล้วคราวนี้มันเกิดการที่แบบว่าไปถึงจุดที่เขาจะเอาเงินไปส่งเหนืออะไรประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะอยู่ที่เม็กซิโกไปตอนนั้นเข้าไปเป็นบาร์สนุกสนานคราวนี้เข้าไปเจอใช่ไหมอภิมหากรรมมหาประลาดความอุบาทชาติชั่วเหี้ยอะไรเรื่องไหมแวมไพร์พูดได้เลยแวมไพร์นั่นเลยเข้าไปดูแล้วมันเป็นหนังเรื่องที่ท็อปพูดสนุกมากแต่บอกอย่างนึงมันติดตลกนะตอนนั้นเราดูเราอาจจะไม่ตลกแต่กลับมาดูอีกทีมันติดตลกหนังบีพวกนี้มั่งแต่ชอบให้ติดตลกพี่กลับบอกกันแหละว่าพี่กลับไปดูแล้วโมเมนต์ในการฆ่าโมเมนต์ในการแยะแหวกต่างๆอ่ะมันติดแบ็คคอมเมดี้มันตลกใช่มันติดตลกเหมือนที่กูพูดแหละเขากัดหัวเหมือนมนุษย์ขนมปังปิ้งเหมือนนั่นแหละหนังสมัยนั้นนะก็เลยชอบแล้วพี่ชอบลองไปดูมายิงฉุกการพี่จะออกกันไกลนะพี่รอบเตรียมกันนะพี่จะออกกันไกลเดี๋ยวคอนแล้วกันคอนนะโอเคมาจบสั้นทำไมตอนแรกเป็นคนตอนแรกไงเปลี่ยนกูเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยมันรายการนี่คนดีไม่มีที่อยู่มีเราต้องเปลี่ยนเอาอยู่นี่เป็นคนดีไม่ได้เหรอคุณรู้ว่าเนี่ยอยู่ยากเลยกูแม่งเกาะเลยคนดีไม่มีที่อยู่กูเกาะเลยเกาะอะไรวะคันตาว่าเขามีแต่ลันตาว่าจุ๊บต่อเดี๋ยวลันตาเดี๋ยวไม่ทันแล้วจังหวัดอะไรผีหลอกนะจังหวัดอะไรผีหลอกทีมต้องรู้จังหวัดอะไรผีหลอกนะแบ้ทำหมดแบบนี้ต้องยอมไม่ยอมรู้แต่แบ้แบ้แบ้ต้องยอมมุกควันต้องยอมตลกนะบื้นพี่นะตลกชอบบื้นอะไรวะบื้นหมาอาจจะไหนต่อมึงแพ้มึงก็ดิมึงแพ้กูแพ้หรออ๋อ The House on Haunted Hill อ๋อตะกี้กูพูดอยู่ใครดูบอกใครดูบอกใครดูบอกยังไม่เคยดูสิดูตะกี้กูพูดอยู่ว่ามันเล่นเกมหรือเปล่าอ๋อที่มึงพูดเตอร์ตีนโกสอ่ะกูบอกมันเล่นเกมหรือเปล่านี่แหละ The House on Haunted Hill มันเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่รวยมากมีตังค์แบบพันล้านอะไรประมาณนี้รวยจัดมากอยากจะเอาเงินมาทำรายการสักรายการหนึ่งลงแม่งเลยประกาศบอกทุกคนใครมีความสามารถอยู่คุณอยู่บ้านหลังนี้ได้จนถึงเช้าเออเอาไปเลยล้านนึงใช่คุณอาจจะเคยดูแต่ไม่รู้จะไม่ได้อยู่ได้คืนเดียวนะแบบไม่ต้องห้ามออกห้ามกี้ห้ามอะไรเงี้ยหนึ่งคืนถ้ามึงอยู่ได้มึงเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเลยอ่ะเย่เด้นั่นแหละล้านนึงจะได้ไปแน่นอนซึ่งที่พี่กลัวที่สุดคือฉากบำบัดจิตที่แบบคนบ้าเข้าไปแล้วแบบมันเป็นเครื่องบำบัดแต่เล่าก่อนนิดนึงที่นี่ไม่ขอไม่สปอยนะไม่สปอยเพราะตอนแรกเปิดมาเล่าอยู่แล้วที่นี่คือโรงพยาบาลโรคจิตที่แบบว่าคนบ้าแตกคือออกมาวันนั้นก็คือเขาก็เกิดการฆ่าหมอเหมือตายหาหมดเกลี้ยงเลยในอาคารหลังนี้เออและที่นี่ในกระไกที่ร้านใช่รู้สึกไลท์เอาเลยที่ไม่คือเกมบรรยากาศประมาณไลท์เอาแต่ไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านของใครสักคนเนื้อไหมเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเยี่ยนี่ฉากบำบัดจิตที่นี่ว่าคือจับคนมาล็อกแล้วก็ให้ดูภาพ
คลื่อนไหวสมัยก่อนภาพเคลื่อนไหวคือจะเป็นไม่ได้เป็นแบบวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมจะเป็นกระดาษแผ่นนึงแล้วมันเป็นฟิล์มไปเป็นฟิล์มแล้วมันไปทีละอันมันจะเป็นฟิล์มเหมือนฉาย16มันจะกระตุกหน่อยมันจะปึ๊ก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 มันจะเป็นภาพลงวันหนึ่งว่าเดินดึกๆแล้วตอนนั้นรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากดูตอนอายุเนี่ยไล่ๆ7-8 ขวบเนี่ยเดินดึกๆสักพักแม่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆคือหน้าลุงเริ่มเหี้ยขึ้นนะทุกอย่างแย่มากแต่กูชอบอย่างนึงหนังเรื่องนี้คือบรรยากาศสร้างบรรยากาศได้ดีมากคือหนังไม่ได้หนังดีอะไรหรอกพูดกันตรงๆใช่ใช่ใช่ตัวติงโก้เหมือนกันแต่เรื่องนี้บอกตรงสนุกดูมันสนุกจริงๆด้วยบรรยากาศเซตติ้งเนี่ยถ้าไปเห็นเซตติ้งแล้วมันจะแบบพี่ชอบเซตติ้งมันมากไออาคารนี่สวยมากข้างบนสุดมันจะมีทางที่แบบแสงมาได้ใช่ใช่แล้วเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่แล้วมันจะเช้าแต่คนที่อยู่ข้างในไม่มีทางรู้เหี้ยค่ำคืนนั้นมันจะเป็นค่ำคืนที่มันยาวสำหรับมึงยาวมากพูดแล้วคุ้นๆเลยแหละใช่คุ้นๆเดี๋ยวต้องไปย้อนดูอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มีภาค2ด้วยจริงมีภาค2ซึ่งดีเยี่ยมมากแต่ตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอยากจะดูแบบเรื่องต่อไปมันเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรอยากจะดูมีภาค2ครับแต่ดูอันแรกดูอันแรกถ้าอยากรู้ก็ดูอัน2รู้สึกว่ามันเป็นหนังรีเมคเลยจากปี1959เออใช่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 เดี๋ยวมึงดูเวอร์ชันไหนเนี่ยเวอร์ชันใหม่ปีเท่าไหร่ไอที่อาริลาเตอร์เล่นไอที่เล่นเป็นแคร์ปีเท่าไหร่ประมาณ2000ประมาณกว่าเออเลยใช่ใช่ใช่โอ้มีเวอร์ชันเก่าด้วยเวอร์ชันเก่าที่ดูเวอร์ชัน19อะไรโอ้โหนั่นน่ากลัวน่ากลัวโอเคไม่น่ากลัวไอ้เหี้ยนี่น่ากลัวกว่าอีกจริงเหรอบ้าเลยแม่งออกแนวแบบบ้าแบบให้จะบีบสมองให้กูโรคจิตตามมันจะให้อารมณ์เราจะให้เหมือนกับว่าเราเป็นโรคจิตตามที่นั่นเขาจะพยายามบีบเราเหตุการณ์ทุกอย่างอยากให้ดูนะอ๋อมันเป็นผลลัพธ์ที่ผู้กำกับเขาวางเป้าไว้ว่าเขาอยากให้เราอินมากหนังนี่มันคือหนังต้องการให้โรคจิตก็คือต้องการให้คนดูโรคจิตแหละใช่ขนาดนั้นเลยดูแล้วมึงออกมา5คนไม่ขนาดนั้นเป็นโจ๊กเกอร์เลยออกมาเล่นเกี้ยวตัวเองอีกนั่นโรคจิตไปสองคนเกี้ยวมีเดียด้วยขนาดจะอร่อยนั่นแหละคือพุ่มกับว่าต้องการที่ว่าแบบอันนี้คิดแทนพุ่มกับเลยมึงคิดแทนเขาว่าคิดแทนมันเลยอย่าพูดเลยหัวเราะไปเว้ยเวลาดูที่เราจะมึงคิดเป็นมีพลังนั่นไงพลังของหนวดขาวไงมึงเล่าสั่นไว้มึงเล่าเถอะคือพุ่มกับเขาต้องการที่จะแบบว่าให้เราแบบบ้าตามคนโรคจิตพวกนั้นใช่โดยจะให้แบบไปนั่งเครื่องทุกเครื่องเลยเหมือนเครื่องเล่นอ่ะเออจับไปอย่างนั้นแล้วไปทรมานทีละเครื่องใช่ใช่เหรอที่ผู้กำกับเขาไม่คิดอย่างนี้หรอกมึงคิดแทนเขาไม่คิดอันนี้บอกแล้วไงคิดแทนเออรู้สึกแบบนั้นจริงๆอยากให้ดูกันนะไปดูกันเถอะกูว่าอยากมีเพื่อนคุยคนสุดท้ายของเรื่องที่4ครับเรื่อง The Descent เป็นกลุ่มเพื่อนผู้หญิงชวนกันไปสำรวจถ้ำไม่ใช่สำรวจถ้ำแบบลงไปแบบว่าไปเหมือนกับไปปีนเขาอะไรงั้นอ่ะแต่นี่ไปแบบลงถ้ำกันอ่ะเหมือนกับก็ไปเที่ยวไปอะไรงั้นอ่ะลงไปแล้วก็มันจะมีถ้ำหนึ่งที่เขายังไม่เคยค้นพบ อยากลองไปดูเป็นหนังที่มีเขาเรียกว่า promise เป็นกิมมิคค่อนข้างง่ายก็คือแค่ลงถ้ำเพื่อนกลุ่มเพื่อน4คนมีแต่ผู้หญิงรุ่นลงไปถ้ำจะมีอะไรล่ะลงไปเนี่ยเจอแต่ความมหาวิปัตตะไลอุบาทสัตโลเต็มไปหมดเลยก็คือเจอมนุษย์จริงคนในถ้ำแล้วมนุษย์พวกนี้เขาเรียกว่ามันวิวัฒนาการคนเขาเรียกว่าเหมือนคนเราเนี่ยผมคิดแทนเองนะเขาไม่ได้หนังเรื่องนี้ชอบอย่างนึงเขาไม่พยายามเล่าโอ้ที่มาแล้วพวกนี้มันอยู่ในโรงพยาบาลบ้ามาก่อนแล้วมันก็ตายแล้วก็เลยอยู่ในถ้ำอะไรนี้มันเรื่องไหมมิสเตอรี่ไปเลยมิสเตอรี่มากมันก็คือเหมือนกับคนเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนคนธรรมดานี่แหละเข้าไปอยู่ข้างใต้เนี่ยมันขึ้นมาไม่ได้ถูกขังหรืออะไรอย่างแล้วมันวิวัฒนาการที่แบบว่ามันอยู่ในถ้ำอยู่ในที่มืดบ่อยๆมันกลายเป็นพวกนี้โหดีสัตว์หมาเลยจมูกดีหมาเย็บแม่เลยตาจะบอดเพราะตาต้องใช้อยู่ในถ้ำอยู่ที่มืดอย่างเดียวเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าหน้าตาที่แบบอัปลักษณ์คุ้นเหมือนมีซีนแบบวิ่งไล่หรืออะไรในถ้ำเป็นซอกแคบๆอะไรอย่างเงี้ยพอยิ้มเล่าเลยแล้วตัวมันจะเหมือนก้อนละขาวตัวขาวเหมือนก้อนมันจะเห็นเป็นคนแต่ไม่เชิงคนอ่ะใช่ใช่แต่ตัวใหญ่กว่าแล้วบอกรับรู้เรื่องนี้ผมโหแม่งลุ้นตั้งเรื่องคือมึงลงไปได้แค่แบบ15 นาทีเนี่ยมึงเอาแล้วมึงเริ่มเจอแบบคนตายบ้างไส้คนบ้างเหี้ยอะไรบ้างเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นหนังที่สามารถเขาเรียกว่าเอาไปเป็นกรณีศึกษาได้เลยสำหรับหนังเฮอร์เรอร์ที่ทำแล้วดูสนุกเนื้อเรื่องโอเคไม่ได้ดีมากเลยหรอกแต่โอเคเลยละสำหรับหนังแบบเฮอร์เรอร์เรื่องนี้เป็นหนังที่หยุดหายใจได้บ่อยมากลุ้นสัตว์หมาชอบอีกอย่างนึงคือมันจะมีโมเมนต์ที่เล่นกับความกดดันเยอะพอสมควรเหมือนกับดอนบีที่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่ายังดอนบีผมยังเฉยๆอยู่เพราะผมดูหนังเรื่องนี้มาก่อนมันเมื่อปี2006นั่นไงมันมีแบบเหมือนคนไอ้ที่นี่เหมือนคนตาบอดแหละเหมือนสภา
พของไอ้แก่ตาบอดเนี่ยแต่มันมีเป็นฝูงเลยไม่ใช่มีไอ้แก่ตาบอดคนเดียวมันมีเป็นฝูงเลยแล้วมึงอยู่ในถ้ำมึงออกไปไหนได้อะมันไม่ใช่บ้านมึงถีบประตูไม่ได้มันหินมันเหี้ยอะไรหมดเลยมึงเหรอไหมมันต้องเนี่ยเอาชีวิตรอดซึ่งพี่มองเลยว่าเรื่องเนี้ยน่ากลัวแนะนำเลยดูกับแฟนด้วยจับนมแฟนด้วยใช่เรากัดนมแฟนบีบด้วยบีบบ่อยๆด้วยบีบบ่อยๆด้วยยังไม่ใช่ต้องชวนเพื่อนแฟนไปดูด้วยแล้วบีบข้างเลยใช่มันจะชุลมุนมันเกรงมากมันจะชุลมุนนี่คือมือใช่ไหมไม่ใช่คือแฟนก็เกรงเพื่อนแฟนก็เกรงไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็อ๋อทำเนียนไปตอนดูปิดไฟใช่ไหมแฟนจะเริ่มวิพัฒนาการไม่ต้องเห็นก็ได้รู้สึกว่ามึงจับมือจับนมผู้หญิงคนอื่นเลยแนะนำให้ดูแล้วกันเรื่องนี้ The Descent ภาค2โอเคอยู่ภาค2พอดูได้อยู่เรื่องนี้แล้วเรื่องสุดท้ายรีเข้าสามไม่ใช่รีเข้าสามพูดได้หรอเกิดมาโอเคแล้วน้อยอ๋อกูดูแลไม่ใช่มือกูแทนอะไรของมึงวะเป็นเงาตามจิตเรื่องนี้เพิ่งดูไม่นานแต่ไอ้พวกนี้ดูกันหมดแล้วชอบเพิ่งไปดูมาคือเรื่อง The Conjuring ภาคแรกชอบสรุปชอบภาคไหนมากกว่าเที่ยงภาคหนึ่งมากกว่าเห็นไหมชอบภาคหนึ่งมากเห็นไหมเป็นไงตอนไปดูภาคหนึ่งเนี่ยเตรียมใจไว้นิดนึงเพราะว่าทุกคนพูดแล้วว่าสนุกกว่ามันใช้ได้น่ากลัวกว่ามันมีอะไรที่สุดกว่าไปดูแล้วเตรียมใจระดับนึงแล้วขนาดเตรียมใจระดับนึงมันยังมีหลายฉากที่กูขนลุกว่ะอะไรเงี้ยมันเป็นหนังเรื่องที่ทำให้กูกลัวซอกบ้านไปเลยมีอย่างนึงที่พี่แค่แบบว่าถ้ามึงอยู่ในประเทศไทยมึงสร้างบ้านนี้ไม่ได้นะคนไทยจะถือเรื่องนึงคือเขาไม่ให้เจาะบ้านทะลุถึงกันฝรั่งเขาจะทะลุไงมันจะมีทะลุมีครัวไปนอกจากทางเดินอ่ะห้องนั้นแล้วห้องจะทะลุได้ทะลุยิ่งห้องข้างล่างนี่ทะลุหมดคนไทยเขาห้ามเขาถือว่าเป็นทางผีผ่านผ่านทั้งวันเลยผ่านคอนจะลิ่งเนี่ยไม่เชื่อคนไทยไม่ผ่านตลอดเลยต้องให้หมอผีบุกเซตื่นชอบยิ่งกว่าภาคแรกเอ้ยยิ่งกว่าภาคสองยิ่งกว่าภาคสองดูแล้วกูชอบภาคแรกมากกว่าอยู่ภาคสองมันได้ตรงอีโมชั่นเว้ยภาคสองมันได้ตรงเฮ้ยมันมีความรักมันมีอะไรแบบมันมากขึ้นเออมันมีหัวใจมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าใครดูภาคหนึ่งมาแล้วก็ดูภาคสองก็ต้องดูใช่ถึงว่าเจมวานใช้ได้เลยใช่ได้เจมวานเล่าเรื่องดีมากแฟนดูกับแฟนถามอ้าวนี่เราดูคอนเทนต์ไม่ใช่เหรอแอนนาเบลวะเนี่ยอ๋อมันจวนแอนนาเบลด้วยไงรู้จักแอนนาเบลก่อนมันจวนแอนนาเบลก่อนนะฉันชุบเลยดีกว่าเอายิ่งชุบเอายิ่งชุบจะเอาอะไรครับถามก่อนด้วยคราวนี้พี่ขอค้อนกันค้อนนะมึงของประเทศชนะทุกอย่างที่กูประเทศชนะทุกอย่างเดี๋ยวมึงกระซิบกันเบาๆนับผลไม่มีใครนับวันที่เท่าไหร่โอเคครับพร้อม1 2 3หนึ่งสองสามมันเฮี้ยอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามมึงเล่าเรื่องนี้พี่ขอพูดแต่เรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยก็ต้องพูดอยู่แล้วก็คือเรื่องผีช่วงแง่ผีช่องแอร์ผีช่องแง่ผีช่องแอร์แล้วผีช่องแง่ที่อะไรผีช่องแง่ซื้อแผ่นมาที่ผีเข้ามาปุ๊บไปซ่อมแอร์ปุ๊บผมไม่เล็กนะครับอย่างนั้นใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพี่ชอบเหมือนพี่ชอบเหมือนไอ้เรื่องนั้นไม่ใช่ผีช่องแอร์ขอนึงอันนั้นเมียน้อยพันเอกแต่ละจำได้เลยว่าพันเอกจริงด้วยกำลังนึกอยู่เนี่ยเออนั่งมันก็พี่ชอบพันเอกเฮ้ยพี่ชอบใช่ก่อนผีช่องแอร์มันตกเบ็ดด้วยฝักบัวก่อนใช่เห็นดูกันหมดเลยอ่ะตอนเล่าเนี่ยเขาก็รู้แล้วพวกดูมันเป็นเรื่องกับนักร้องชาวร็อกที่พักอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าอะไรโรงแรมเออโรงแรมของนายจะโรงแรมที่ดีหน่อยไปพักกัน5คนเจอเหตุการณ์แบบประหลาดอะไรอย่างงี้เจออันนี้เล่าตึงๆเลยแล้วกันตึงๆคนไหนๆก็คิดว่าคงดูกันแล้วเนาะเห็นนั่นเรียกว่าอะไรพักอีกช่องเข้าช่องแอร์พวกนี้ก็ลองช่างแอร์ผีนั่งแอร์คนก็เลยอยากจะลองดีไม่ใช่อยากลองดีมันเจอผ้าอะไรห้อยออกมาจากห้องแอร์ใช่เออก็เลยดึงแล้วไม่ยาวมากเออไม่หมดทันทีดึงเป็นปีเลยดึงอย่างนั้นแล้วคันนี้ก็เห็นทีละคนนี่แหละไปแล้วอะไรของคือคันนี้แต่ละคนก็จะเจอพวกเหตุการณ์ลี้ลับคือมันประมาณนี้เหมือนคนแรกดึงไอ้เหี้ยอะไรก็รู้เดินลงไปหนีไปใช่เอออันนี้มันตลกนะฉากเนี้ยลงไปข้างล่างสักพักเพื่อนก็นั่งอยู่ในห้องไอ้เหี้ยนี้ไม่สนใจอ๋อมีคนเห็นอีกมันลงไปจนเหลือคนสุดท้ายมองขึ้นไปชัดเลยคราวนี้เป็นหนังมันก็จะเล่าเรื่องไม่ได้แค่จบแค่ว่าคําว่าแค่เจ๊คนนี้คนเดียวอ่ะมันมีทั้งกุมารทั้งโน่นทั้งนี่เออมากันเยอะเลยมา
กันเป็นแฟมิลี่รู้ไหมว่ามันมาจากเรื่องจริงรู้เลยกลัวเนี่ยพี่ดูนี่มาก่อนตอนนั้นทันดูรายการตีสิบมั้งแล้วเขามานั่งเล่าว่าเขาไปเจอเนี่ยศพในช่องแอร์มันมีการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันเอาศพไปไว้ในช่องแอร์แอบไว้แล้วคนนี้คนที่มาพักตอนหลังอะที่หลังเนี่ยเลยมาเจอเหตุการณ์โอ้โหนึกสภาพว่าศพไม่ใช่ศพธรรมดายัดช่องแอร์ได้ตัดเขาเป็นชิ้นแล้วไปยัดใส่ในนั้นอะแต่หนังเรื่องนี้บอกตรงพี่โอเคอยู่พี่ดูในโรงด้วยตอนนั้นยังเด็กอยู่โอ้โหกูฉี่แท็บเล็ตอะพูดภาษาอังกฤษเยอะไปหน่อยเลยนี่คือฉี่แท็บเล็ตลิ้นจะพลุนพลวนนี่แท็บเล็ตเนี่ยฉี่แท็บเล็ตฉี่แท็บเล็ตฉี่แหละโอเคคือเรื่องนี้ทำให้พี่พูดตรงๆว่าไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดียวกลัวที่มืดเลยตั้งแต่วันนั้นที่กูดูจนถึงทุกวันนี้ดูในแผ่นใช่ไหมดูในแผ่นดูตั้งแต่ม .4 ทุกวันนี้กูยังกลัวอยู่เลยกูยังขึ้นบ้านกูไม่เชื่อเมื่อกี้มึงเข้าไปตกในห้องน้ำไฟมืดๆมึงทำได้เลยห้องเล็กเลยไม่กลัวห้องเล็กไม่กลัวด้วยไม่กลัวกลัวห้องใหญ่อ๋อมึงดูผีช่องแอร์มาเออไม่กลัวห้องเล็กกลัวห้องใหญ่อะไรของมึงวะไม่ได้ตกเลยป้าไปฉี่เฉยเออนั่นแหละมันทำให้ดีรู้สึกว่ากลัวที่มืดอย่างที่บอกกลัวที่มืดกลัวที่มืดหนังไทยบรรยากาศไทยๆเรายิ่งกว่าแล้วถูกไหมเออใช่โรงแรมของไทยอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วอยากพูดอีกอย่างนึงคือผีช่องแอร์เนี่ยส่วนตัวพี่ถามว่าชอบไหมไม่ได้ขนาดนั้นแต่หนังใช้ได้สนุกกับมันเหมือนกันสนุกกับหนังผีคือกลัวเหมือนกันแล้วพี่รู้สึกว่าหนังผีปัจจุบันหนังไทยสู้สมัยก่อนไม่ได้หรอกสมัยนี้อะไรก็ไม่รู้คิดคือผีมหาลัยอะไรใช่คือเขาอะไรที่คือโอ้ไม่เข้าใจว่าคือผมที่เขาผลิตนะเขาชอบติดว่าประเทศไทยขายอยู่ไม่ได้กี่ช่องล้อไม่ผีก็ตลกสองอย่างถ้ากูทำผีตลกยังไงก็ขายได้ผีตลกเลยโอ้โหลงยังไงก็ขายได้ผีตลกขายได้เลยจริงผีช่องแอร์มันก็ไม่ได้หนังดีอะไรแต่พี่รู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ของมันอยู่ใช่ใช่จะมีอันนี้หนึ่งมันจะมีโทนสีของมันเขียวสีของผีจะเป็นสีเขียวเออหนังมันจะออกโทนเขียวเป็นเหี้ยนู่นจะทำให้กูรู้สึกกลัวหลังรถทัวร์มากเลยหลังรถทัวร์มันจะมีไฟสีเขียวกูกลัวแม่งมาเกาะอยู่อย่างเงี้ยทุกครั้งที่กูขับรถกูแบบพี่ไปขับไปทางอื่นดีกว่ามองตรงเป็นหนังเรื่องนึงที่ทำสำเร็จอย่างนึงคือกูจำเนื้อเรื่องไม่ค่อยได้แต่กูจำสีได้แม่นเลยว่าสีเขียวเขียวใช่แล้วแบบจำสีได้แม่นใครดูนะจะรู้เวลาพูดถึงหนังเรื่องนี้พี่จะนึกถึงใบปิดจะมีห้องเล็กๆแล้วก็มีช่องแอร์แล้วสีเขียวหมดเลยใช่คือกูกลัวมากเลยถ้าไม่เชื่อลองไปดูแต่ถ้าไม่กลัวก็มาเม้นข้างใต้ก็ได้เออนั่นแหละบางคนก็อาจจะมีภูมิต้านทานกับช่องแอร์นะอยู่ในช่องแอร์บ่อยเข้าไปนอนในนั้นบ่อยเลยนอนเย็ดเรื่องสุดท้ายแล้วนะวันนี้ปิดที่ผมเรื่องนี้ตะกี้ไปท่อแล้วไปเจอจระเข้นะลงไปในถ้ำมีอะไรแล้วคราวนี้ไปนอกอวกาศบ้างมีEvent Horizonผมเรียกว่าเป็นหนังที่ Dead Space เอาอินสปายมาเยอะเอาแบบเอาอิทธิพลมาเยอะ Dead Space รู้จักไหมเกมDead Space แต่ว่ามันไม่ใช่แบบสัตว์ประหลาดเลยนะมันเหมือนผีมากกว่าผีในยานอวกาศพี่ท็อปดูเรื่องเอเลี่ยนแล้วมันมีเอเลี่ยนใช่ไหมล่ะเรื่องที่มีผีแต่ว่าเซตติ้งอยู่บนอวกาศบนนั้นอ่ะซึ่งผีอะไรยังไม่พูดให้ไปดูเองแต่ผมรู้สึกว่ามันเล่นกับความอันนี้เยอะเราเขาเรียกว่าไซคอลอจิเคิลเล่นกับจิตใจความจิตของเราเยอะเหมือนกันการแบบเห็นภาพหลอนบ้างเห็นที่อะไรบ้างพี่รู้สึกว่ามันเข้าไปลึกมากกว่าที่จะผีมาตุ้งแช่ให้เห็นมันเข้าไปใต้ผิวหนังเราหนังเรื่องนี้ดูแล้วพี่ติดตาพอสมควรมันมีโมเมนต์ของมันอยู่มันอาจจะมีบางช่วงที่ค่อนข้างช้าแต่พี่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันบรรยากาศมันได้ให้ฟิลที่แตกต่างจากเอเลี่ยนพอสมควรเลยอยากจะได้นำถ้าใครไปดูมีเรื่องเดียวเลยที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นหนังอวกาศแล้วมันมีผีมันรู้สึกมันเป็นผีจริงๆอ่ะเออวิญญาณบนยานอวกาศเออค่อนข้างเป็นอะไรที่แปลกวิญญาณอวกาศมันจะมีเอเลี่ยนสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยนี่คือผีซึ่งใช้ได้มันมีเรื่องโกสออกมาตัวชอบไหมโกสออกมาไปดูมันโกสออกมาเคยดูหนังจอมคาร์เพนเตอร์โกสออกมาพี่ชอบนะสนุกนี่นะพี่สนุกแล้วเอารถไฟพุ่งมาข้างหน้าสนุกอ่ะสนุกมันสนุกรู้มันไม่ใช่หนังดีเลยแต่สนุกหนังจอมคาร์เพนเตอร์ค่อนข้างสนุกดูหลายรอบแล้วทูมาฉายสนุกอย่าดูเลยอีเวนต์อะไรซิ่งไปดูโกสออกมาดีกว่าโกสออกมาสนุกโกสออกมาสนุกไม่อันนี้แนะนำเลยโกสของไอ้โกสอะไรซิ่งกูจะพุ่งผมเลยเหี้ยเหมือนอย่างที่กูบอกไม่ต้องจออะไรเงี้ยว่าเลสเซนรีวิวอะทำ VS แคปคอมขายเฮ้ยแนะนำทั้งสองเรื่องเลยนั่นแหละโกซอมมากับ Event Horizon ที่สำคัญเจสันสเตแทมด้วยด้วยครับโกซอมมาสุดยอดเดี๋ยวเอา Event Horizon ใครถ้าเกิดใครอยากดู Dead Space ที่กลายเป็นหนังมันก็คงประมาณ Event Horizon ครับลองไปดูแนะนำดู
สนุกอินเกมแน่นอนโดยมีโกซามาตามมาด้วย อารมณ์ไปละอารมณ์ตัดกันมากขอนิดนึงได้ไหมได้พอดีเพิ่งนึกออกเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องนี้มันมีไหนเรื่องนึงที่พี่ติดใจแต่นี้ครบแล้วแต่เดี๋ยวขอแถมนิดนึงพูดเลยจำเรื่องอิจิเดอะคิลเลอร์ได้ไหมหลังจากเรื่องนั้นอ่ะพี่ถูกบังคับให้ดูแล้วชอบแล้วมันมีหนังเรื่องนึงที่พี่อยากจะดูพูดว่าพูดเหมือนดาวทูแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังอิจิเดอะคิลเลอร์มันพลิกความคิดกูก็ว่าเฮ้ยหนังเอเชียมันค่อนข้างดิบค่อนข้างเดือดก็เลยอยากหาหนังเอเชียสไตล์ดิบดิโพเนี่ยดูอีกเรื่องนึงพี่ก็เลยไปหาอีกเรื่องนึงคือโนริโกะ Dinner the Table ไม่ใช่เล่ามาโนริโกะ Dinner the Table เนี่ยมันจะมีซีนถ้าใครเซิร์ชโนริโกะ Dinner the Table เนี่ยมันจะมีซีนนึงคือนักศึกษา50กว่าคนนัดกันไปสมมติพี่จำเวลาไม่ได้สมมติตอนเที่ยงคืนไปที่สถานีรถไฟร้องเพลงนึงทุกคนร้องระงมกันทั่วสถานีแหวกแขนกันสนุกกระโดดให้รถไฟชนทั้ง50คนตายเละไม่มีเหลือนี่คือโมเมนต์1ในหนังเรื่องนั้น2หนังเรื่องนี้ตัวเอกเป็นผู้หญิงแล้วหนีออกจากบ้านตั้งแต่เด็กพี่จำเรื่องได้คร่าวๆนะจำเรื่องไม่ได้หมดหนังเรื่องนี้บอกก่อนว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ค่อนข้างนิ่งยิ้มน่าจะดูสนุกเพราะมันมีนัยยะในแรลล็อกเยอะฟังเท่าที่ฟังดูยังมันเป็นความไมฟักของญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นชอบทำอะไรที่แบบไมฟักมันเลยทำให้พี่แบบเคเชียเพ่งกูบอกตามตรงกูไม่เคยดูถูกหนังเอเชียกูไม่เคยดูถูกหนังญี่ปุ่นกูรู้มาตลอดเลยว่าญี่ปุ่นทำหนังได้วิปริตสักมาใช่นี่แหละเหมือนอะไรอิชิเดอะคิลเลอร์อิชิเดอะคิลเลอร์โคตรวิปริตเลยมันมีอีกเรื่องนึงที่ออดิชั่นออดิชั่นที่เป็นผู้หญิงอ่ะใช่โอ้บ้าสัตว์โอ้โหถึงใจโอ้โหอันนั้นกูนั่งดูที่อะไรก็ไม่รู้ไม่ขอพูดอะไรเลยโอ้โหไปเสิร์ชดูออดิชั่นกับเรื่องเนี้ยที่มึงพูดโนริโกะดินเนอร์เดอะเทเบิลพี่บอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบดูแดนหรอกหนังจะคุยเยอะพูดเลยว่าคุยเยอะส่วนตัวพี่จะถามว่าชอบไหมอย่างที่บอกคือเป็นคนชอบหนังที่อีโมชั่นด้วยหนังมันต้องบิ้วด้วยแต่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ไม่ถูกจริตพี่เท่าไหร่นิดนึงแต่ส่วนตัวชอบไหมยังถือว่าชอบอยู่แสดงว่าก็น่าจะดูง่ายนึกภาพไหมถ้าพี่ชอบก็น่าจะดูง่ายโดริโกะดินเนอร์เดอะเทเบิลเพิ่งนึกออกเออน่าดูปกติไม่ค่อยดูหนังญี่ปุ่นเยอะแต่ว่าเพิ่งตัวเองจะแบบมันจะกดเราหมดทุกอย่างแต่ญี่ปุ่นชอบนะชอบทำอะไรที่แบบเขาหลุดไปเลยกับเรื่องในออดิชั่นจะไปดูออดิชั่นแต่ออดิชั่นมันหนักกว่านี้นะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองทั้งเรื่องบ้ามันบ้าจริงมันบ้าเอาเป็นว่าเควินตินชอบเรื่องนี้ยอมใจเควินตินชอบเรื่องนี้พูดยังไงวะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาชอบออดิชั่นนะฮะแต่อิจิเดอะคิลเลอร์เป็นหนังอีกเรื่องที่โหดแล้วก็พี่ชอบส่วนตัวชอบชอบเรื่องมันเรื่องไม่ดูยากเลยพี่เป็นคนชอบอีกอย่างนึงคือชอบหาหนังแก๊งเตอร์ญี่ปุ่นดูจำไม่ได้หรอกตอนเด็กแต่จำได้ว่าตอนเด็กดูหลายเรื่องอยู่ค่าคืออีกาค่าคืออีกามันมีเก่าๆเลยเรื่องไอ้ค่าคืออีกาไม่เท่าไหร่มันจะมีหนังเก่าๆที่แบบว่าแบบโหเข้าไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมันโอ้ทุบบางกันอะไรเงี้ยชอบดูหนังไอจีเดอะคิลเลอร์ก็คือหนังที่โกแบบนั้นแหละแต่มันโหดเท่านั้นเองไปลองไปดูแล้วกันทั้งหมดอ่ะโอเคจบไปแล้วครับสำหรับ15 15 16 17นั่นแหละด้วยแถมๆไปพูดผิดพูดถูกกันไปนะตอนนี้ก็ตี2สำหรับหนังที่ตราตรึงใจที่ชอบที่อยากบอกต่อแล้วก็แล้วแต่ก็คือวันนี้เราฉีกกฎนิดนึงปกติเราจะมาพูดหนังดีหนังไม่ดีอะไรนี่เราฉีกกฎแค่ว่าเราชอบหนังนี้มีความทรงจำกับหนังพวกนี้บอกก่อนว่าหนังที่พวกเราพูดมาหมดเนี่ยเราจะไม่ขอพูดว่าหนังเรื่องไหนดีไม่ดีแต่อยากบอกต่ออยากแนะนำให้ดูอยากแนะนำให้ดูเพราะว่าช่วงนี้ฮาโลวีนด้วยกูเชื่อเผื่อใครหาอยากหาหนังดูไงวันฮาโลวีนกูเชื่อว่าถ้าทุกคนดูทั้งหมดเนี่ยโดยที่สมมติว่าง3วันรวดช่วงฮาโลวีนสมมติหยุด3วันรวดดูที่พวกกูทั้งหมดจะว่ามึงจิตใจเปลี่ยนน่ะจิตใจมึงเปลี่ยนน่ะหนังญี่ปุ่นล่อไป 3-4 เรื่องนี้มึงจิตใจเปลี่ยนน่ะกูเชื่อได้เลยอ่ะเราไปค่าใน3วันมึงจะเปลี่ยนไปนี่คือที่พูดคือดูต่อเนื่องนะสมมติแบบพี่เดี๋ยวผมจะมาราธอนดูทุกเรื่องที่พี่พูดติดต่อกันมึงดูได้กูกราบเลยนั่นแหละลองดูละกันนี่ก็ถือว่าเป็นเทปสเปเชียลไม่ใช่รายการที่อะไรพวกนี้ทั้งนั้นเราอยากมานั่งคุยอยากแค่อยากมานั่งคุยอะไรกันเราแค่อยู่ดีๆนึกว่าฮาโลวีนทำอะไรดีวะอ๋อ5เรื่องยินคนเสนอมา5เรื่องดิฮาโลวีนเออก็พูดกันเลยอะไรอย่างเงี้ย
ม่ได้เตรียมอะไรทั้งนั้นทำไปชอบไม่ชอบเรื่องไหนเฮ้ยพี่แชร์ประสบการณ์ร่วมกันเออใช่เรื่องไหนเคยดูแล้วที่พูดกันมาเนี่ยแชร์กันพี่ผมชอบซีนนั้นเลยอะไรเงี้ยเรื่องนี้เนี่ยระวังเรื่องสปอยนิดนึงเอออย่าสปอยอย่าสปอยเรานิดนึงเรื่องสปอยเราซีเรียสนิดนึงใช่แต่ว่าเขาพูดคุยช่วงนี้กูโดนเยอะก็เลยนิดนึง Walking Dead กูโดนเยอะมาก Walking Dead ที่เราพูดมาเนี่ยซีซั่น7ตอนแรกโหแม่งสปอยหลบมันยิ่งกว่ากระสุนนี่ตอนนี้ไอ้เหี้ยเวลากูเห็นหน้าฟีดนะเวลาเลื่อนเรื่อยๆถ้าสมมติเห็นขอบปั๊บถ้าเริ่มเหมือนสกรีนช็อตแล้วเริ่มมืดๆเริ่มมีหัวใครบางคนกูจะโอเคผ่านมาถ้าเริ่มมีรูปอีกปั๊บโอเคต้องรีบละให้ผ่านนั้นเลยมันเยอะมากนี่เริ่มเยอะครับสำหรับใครที่ชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากมีเรื่องมีเรื่องที่ชอบเรื่องไหนที่ผมพูดไปหรือว่าพี่ท็อปพูดไปอาจจะดูคุยข้างล่างคุยข้างล่างเหี้ยไม่เหี้ยเอาเป็นข้างล่างเลยเลยสิ่งที่ทุกคนเม้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในรายการใหม่คือนอร์ดันนิวถ้ามันเจ๋งแล้วพวกเราเลือกคำถามครับจะบอกว่าถ้ามีคำถามอยากถามมาก็พิมพ์เข้ามาพิมพ์ใส่นิดนึงก็ได้บอกว่าช่วงคำถามจากทางบ้านช่วงคำถามจากทางบ้านแล้วก็ใส่คำถามมาอยากจะถามอะไรเออเราจะได้รู้ว่าเฉพาะแต่ตรงมาให้เราเอาขึ้นรายการนะเนี่ยเอากูขึ้นรายการอย่าเออนี่หรอไหมคือเขาเรียกว่าใส่จั่วให้เราหน่อยจั่วให้เราหน่อยก็ได้สมมติแบบเฮ้ยอยากพี่ตอบให้หน่อยคือช่วงคำถามจากทางบ้านแล้วก็ถามมาเลยถามให้ครับจัดให้แน่นอนครับผมวันนี้ก็ลาดีกว่าไม่รู้เทปนี้อาจจะ2ชั่วโมงก็ได้เนาะไม่ถึงเทปนี้เดี๋ยวเทปนี้จะพยายามกระชับไม่ซอยอะไรออกแต่ชับกระชับทุกเทปเราต้องกระชับเพราะว่าเพื่ออรรถรสทุกคนจะได้เต็มที่ไม่ใช่แบบว่าทิ้งเดดแอร์กูก็ไม่ใช่พวกสายแบบไทยญี่ปุ่นไม่ใช่สไตล์นั้นมีความรู้สึกว่าเออมันต้องกระชับเพื่อจะตะกี้ไงขนมปังปิ้งกูมันเป็นขนมปังปิ้งเป็นกูช็อกไปสักพักตะกี้ช็อกกันหมดเลยเดดแอร์ดาวมากมันเป็นขนมปังปิ้งเรื่องพวกนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องรสนิยมเหมือนที่มีน้องคนหนึ่งถามเรื่องอีโก้อะไรดูหนังยังไงไม่เป็นครับอะไรเงี้ยพี่จริงปะครับผมดูโอเคอันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมพวกเราสองคนครับสวัสดีครับ